วัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็มานะครับบุคคลคนนึงที่ผมพยายามตามหามานานมากแต่ไม่มีโอกาสได้มานั่นคือครูเดชรู้จักไหมครับครูเดชครูเดชติดแคมป์บีติดโต้ไล่รบแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสมาจังหวัดกระบี่แต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถึงได้ตัวโอเคเดียวจะบอกว่าในหน้างานเจ็บตรงไหนพ่อจ๊ะเจ็บฟังนี่เพราะว่านอนนอนนอนทับเค้นอยู่ตลอดตั้งแต่เจ็บมาประมาณ7-8ปีแล้วไปบีบที่ไหนก็ไม่ให้พี่นะนี่จะมาลองดูให้ครูเดชบีบดูนะว่าจะให้ไหมกลับไปครับโอเคไปจ้าไปลุงหมดนะเดี๋ยวไปจ้าแต่งหน้าช่องที่เราแต่งหน้าช่องที่ครับพุ่งติดตามเต้นมานานนึงพุ่งกับติดตามพุ่งกับติดตามเลยอยู่ตลอดเลยเลยไหนดิครั้งนี้ไม่นี่ตาแดงเลยรุดรุดใช่ไหมครับรุดคำว่ารุดของพุ่งนี่คือว่าถ้ารุดหลงล้างครับยกแก้มไม่ขึ้นแต่ถ้ารุดไปข้างหน้าครับมันจะดังเสียงกรุบกรับกรุบกรับครับนี่รุดไปข้างหน้าครับโอ้ครับโอ้ยค่ะครับว่าตึงดีเลยปล่อยตัวตึ๊บเรียกยิ้มครับปล่อยปล่อยตัวผมตึงดังกรึบเลยว่าเนี่ยเว้ยไม่ใช่ไม่จังยังไม่ได้มาสั่งได้ด้วยครับเป็นที่มากกริ้งปล่อยมันตึงไปหมดเลยหายในข้าวเลือดคายด้วยโอ้โหโดนเนื้อเต๊กมันมันกับพอได้กินยาในวันนี้คือมิดตึงมัดเลยโอเคครับได้ครับโอ้ยนี่ช่างบุญกันข้างหลังคือคุณที่เดินไม่รอดเลยโอ้ครับคือลำบากข้างบนมีฉันเลยล่ะนะเด็กถามมาเด็กที่ปกติผู้อยู่แสดงว่าอยู่ที่นี่ตลอดหรือว่าผมแสดงว่าที่นี่ตลอดเลยโอ้ครับเพราะว่าถ้าคือแค่คือมาคือได้ก็มาผมใช่แต่ผมมีทีมงานที่รอยแสดงว่าเดี๋ยวผมทำให้ผมทำดูแต่น้องมือได้เจ๊งงานคือเบื้องตอนนี้ครูสเกนก่อนเลยจะช่วงงานเลยทีมงานใช่ครับโอ้เลยฟังนุ่งโอ้ทีมงานเยอะเดี๋ยวกำลังเลยนะกำลังตึงนะครับพอเรากริ้งกริ้งก็เล่นนั่งมาหยิบก้าวปีหยิบแบบหยิบก้าวปีมันก็ยังอยู่ไปเนี่ยตลอดป้ามันยังเปลี่ยนนะเอาชุดนี้เลยได้ได้นั่งรุ่มไรแต่ข้าขึ้นบนเลยได้ได้นอนเลยนะโอเค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 เบสิกเบสิกเอารู้ถึงก็คนอีกเยอะแต่ว่าเจ็บผมเลยบ่อยกันนะครับเพราะมันตามไปเม้นเวลาครูเลยรอดอยู่ผมเม้นเรื่อยแต่บางทีอ่านไม่ทันนะอย่างว่าอะไรก็ได้สติ๊กต็อกมันแต่วันนี้ก็ไม่ได้ไล่หน้านะครับเพราะว่าคือตอนนี้เรายุ่งเรื่องการเปิดการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลกครับอ๋อครับมันอ๋อมีการประกวดมีการแข่งขันเลยครับก็พี่ที่เลยเราไปได้เข้มที่ญี่ปุ่นมาเลยโอ้นี่คือประกวดตัวโลกเลยแข่งตัวโลกเลยคือผมมันเป็นวิทยากรของสมาพันธ์โลกอยู่แล้วครับตั้งพอเราบ่าวที่ไปได้แชมป์นึงเมื่อว่านำมรดกโลกนวดไทยกลับสู่บ้านเกิดก็เลยว่าหมอเปิดก็เลยว่าข้อทางท่านประธานชุติมาเฮลทางสวิตเซอร์แลนด์นู่นว่าเป็นประธานสมาพันธ์ข้อส่งเรื่องว่าอยากให้เมืองไทยมาเป็นเจ้าภาพสักครั้งนึงอ๋อก็คือให้มาแข่งที่ประเทศไทยใช่ก็ครั้งนี้ก็ได้สิทธิ์แล้วอ๋อครับก็คือแค่ที่กระบี่เดี๋ยววัดใหญ่ไหนนั่งช่วยประชาสัมพันธ์ได้ได้ครับได้ครับนี่จะเป็นช่วงเดือนไหนครับเดือนวันที่17-18พฤษภาคมนี้ครับครับอันนี้คือสมัครได้ที่ไหนครับถ้าว่าใครมาลงแข่งเดี๋ยวมันจะทีมหน่วยตายพูดก็ได้ครับครับได้ได้เดี๋ยวไปคอมเมนต์หน่วยตายพูดนะปกติมันจะมี3ประเภทในการแข่งขันก็คือนวดไทยเพื่อสุขภาพนวดไทยบรรเทาอาการและก็นวดไทยผสมผสานอันนี้คือโดยเลยลักของเขาใช่ไหมครับครับทีนี้พอมาเมืองไทยปุ๊บพุ่มกับเพิ่มจ้องประเภทก็คือว่านวดไทยสปอร์ตและการส่งเสริมคนพิการครับก็คือเน้นคนพิการให้มาทัวร์ประเทศโดยขึ้นต้นโดยนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยส่งเรื่องข้านู่นให้เขาส่งคนมาแข่งขันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทัวร์ภาคใต้กับภาคกลางจังดีจังได้ได้ครบพุ่มมานะใช่จริงๆแล้วถ้าเราพูดตรงๆกันล่ะพี่นะก็คือว่าคนตาบอดมีทุกจังหวัดมีทุกที่เลยทั้งนี้มันคาดการประชาสัมพันธ์คาดการส่งเสริมแต่เราอนุญาตส่งเสริมคนประเภทนี้เลยเพราะว่าให้เขาได้มีช่องทางทำมาหากินนะคือว่าได้ใช่ครับได้เริ่มที่ในครูไปเรียนมาจากไหนกับเรื่องการนวดนี่ที่บ้านหมอเซนหมอดู
โอ้ก็คือมีมาตั้งแต่ครับพ่อแม่บรรพบุรุษแล้วตรงนั้นพ่อตาเป็นหมดแต่หนูหมู่บ้านโอ้ก็คือหมดแผ่นไทยมาตลอดอยู่แล้วใช่ครับครับผมจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมจบประเทศมาครับผมจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตโอ้ผมเริ่มต้นตั้งแต่ปี42ชั่วโมงละ30บาทในมาเลยนะครับโดยความที่เป็นแผ่นไทยของที่บ้านมาอยู่แล้วแล้วก็มาบวกกับความรู้ที่เรียนมาได้มาเป็นวันทุกวันนี้ผมหนักเดินทางเลยครับคือถ้ารอบโลนี้ไล่รอบเลยผมเดินทางตั้งแต่ปี48ครับนั่งเครื่องบินกันเลยไปสวิตเซอร์แลนด์ก็คือเขาเฮียไปนวดตีนู่นใช่ไปทําให้แล้วก็กลับก็คือเขารู้จักจ้าที่ว่าเขามาเที่ยวไทยเนี่ยนะหรือว่าเป็นเดิมทีก็เป็นแค่ในโรงเรียนก่อนไงอ๋อก็คือเขามาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวถ้าเขาเห็นว่าพอเราทำให้นั่นเขาว่ามันไปทำให้คุณทุกทีไปทำให้คุณที่ทีแล้วนะครับทีแรกเราไปปักลักเทยุโรป9ปีผมไปอยู่นู่นมาก่อนผมไปอยู่นู่น9ปีครับอ๋อครับคือข้อมูลไล่ข้อมูลนี่เพิ่งได้รู้ที่นี่คือปกติเลยจะเห็นในคลิปมันคือส่วนมากจะเป็นการรักษานะที่ว่าแต่ว่าเมื่อประวัติมาที่ไปคือส่วนมากไม่มีใครรู้ไม่ใช่ว่าเรานิ่งๆเนี่ยเรามาเป็นเลยครับผมเดินทางมานานแล้วครับพอหลังจากโควิดโควิดลบแล้วใช่ไหมตอนนี้ทางเพดาซ่าทางสมาคมอเมริกาเขาดึงตัวโซนออนไลน์เพราะว่าไอ้คนทำอาชีพเนี่ยมันอดนอกพื้นที่ไม่ได้ครับแต่ผมโซนออนไลน์ทีนี้ฐานชุติมาเฮลประธานสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาเนี่ยทางยูสวิตเนี่ยจะเห็นแกเลยดึงตัวเข้าไปเป็นวิทยากรลักแล้วก็เดินใต้ซ่อนทั่วโลกลบไม่แล้วก็คือได้เดินตามตัวโลกอีกครั้งนึงแล้วแต่ว่ารอบนี้คือไปซ่อนไม่ได้ไปแบนปนูรอบนี้คืออยู่ในสมาพันธ์เนี่ยแค่รู้เท่านี้นั่นเลยเนี่ยได้ยินเลยมันครับตึ้งเนี่ยนะนี่อยากรู้ชื่อกลุ่มใช่ครับต่อเคลียวเนี่ยลงไม่ได้ถ้าเราต้องการเป้าหมายว่าเคลียวเนี่ยเราต้องการแล้วมันลงใช่ไหมเวลากำหนดไม่ได้ต้องให้มันคลายก็คือทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะคลายใช่ครับเพราะว่าถ้านวดใต้ท่า1ท่า2ท่า3ท่า4ท่า5กำหนดเวลาท่า1 2นาทีท่า3 3นาทีท่านี้1นาทีแบบนี้แต่ว่าถ้าเราตีแก่การนวดคลายกล้ามเนื้อมันกำหนดไปไม่ได้อ๋อก็คือถ้าว่าเป็นสูตรของการนวดไทยแบบโน้นก็คือมันมีสเต็ปของมันครับแต่ว่าค่า15นาทีครับหรือว่าล่าง10นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงครับแต่วันนี้ก็ตึงวันนี้ถ้าเราบอกว่านี่ช่วงที่มันไกลมันก็ถึงมันเทวะเราทำเผื่อว่างเกเวลาแต่ไม่ได้ว่างกำเนื้อแต่ผีมาผีว่างกำเนื้อผีไม่ได้ว่างเวลาเพราะว่าคือทุกอย่างถ้าเราทำแล้วเขาตอบตัวที่เขาต้องการได้เวลาก็ไม่เกี่ยวใช่กูต้องยอมใจจับตรงนี้กุบกับเพื่อนเลยเนาะแสดงว่านักนั่นแหละร่างกายผมตึงเวลาตึงชายร่างกายตึงต้องตอบเตะมันมั่งร่างกายไม่ใช่ของเราก็จริงไงแต่ต้องตอบแทนมันบ้างคำนี้ดีนะต้องตอบแทนบางร่างกายเราใช้มันนู่นใช้มันนี่ใช้มันนั่นกดเครื่องมันอย่างเปลี่ยนเลยอันนี้อย่างไรก็ต้องมาดูแลมันสักทีถ้าโน้ตหลายลุ่มเป็นนั่นมันสามารถยืดอายุกล้ามเนื้อได้10ปีย้อนถอยร่างมาอีก10ปีน้องใหม่อีก10ปีโน้ตเท็ดมันจะมีกล้ามเนื้อที่มีความกระชุ่มกระชวยไม่ใช่โน้ตเท็ดโอ้มันต้านไงใช่ครับปล่อยตัวล็อกใช่ติดกึบกับเลยเดียวใช่ให้ไปเลยมันผีทูดได้ครับไหนนั่นเหรอเดี๋ยวจะแบบเป็นโกนแข็งๆกันพอดึงทีเดียวตรงนี้เดี๋ยวให้ไปเลยต้นหลอกคือไงว่าเราทำเดือนละ1,000ว่าบุ๊กกิ้งทำฟรีนะเด็กเมชีพระคุณเก้ที่ไม่มีตังค์เลยไม่เอาตังค์ครับทำฟรีหมดครับบางคนยืมตังมาทำปนี้เราก็ต้องเลโอ้มาด้วยความทุกข์คมทุกข์มาเนี่ยแต่ว่าปลาปลาทุ่งเขาย้ายให้มาเนี่ยแต่บางย่างก็ให้ไม่ได้น่ะครับอย่างเช่นเการูมาตอยมะเร็งห้ามหมดอ่ะอยู่ในสายเลือดคือกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์คือยิ่งนวดยิ่งแพร่กระจายเพราะมันยิ่งช้ำมันนะครับผมแต่ว่าเมื่อความดันเบาหวานพวกเนี่ยห้ามเมื่อแต่ห้ามตามลิมิตที่เขาวางไว้มันห้ามไม่เมื่อกันเลยแต่ว่าถ้าห้ามตามลิมิตที่เขาวางไว้ถ้าไม่ถามไม่ตามลิมิตแล้วเสียว่าลดหวานก็คือเสียว่าลดได้การคนแก้กันไม่ได้เลยเพราะคนแก้คนต้องไปเราก็ต้องพิจารณาไปตามคิดแต่มันพ้นคลายนะมันอีรับเนี่ยการนี้ต่อไปตัวเล่ห์นี่ตัวเล่ห์นี่
ใช่มั้ยคิดเดียวนี่แหละก่อนอีกเดียวเออนี่เออคนละยากันเลยนี่ยังนี่นวดเลยอืมประมาณนี้มันตึงอ่ะทีนี้พอเราทําคลายแค่ตึงครั้งนี้จะรู้เลยว่าตึงแล้วได้นั่นคือเปรียบเทียบได้คือชัดเลยได้เลยแล้วมันบ้ากันนะครับเดี๋ยวเลยมันอาจจะพิษนึงบอกมันถึงคลายมันจะสบายมันครับมันคลายจริงๆนี่เบสิกเนาะถ้าอยากได้แบบตึงๆยืดๆแข็งควายมาข้างหน้านี่แล้วก็โอ้ยคืออีกเดียวนะเดี๋ยวแต่ว่าใช่ไหมคนละยากันเลยนะท่าสำคัญทุกหมดของการยืดกำหนดนี้มันได้ไหมใช่ใช่คือถ้าแบบมันไม่เจ็บแต่มันก็ไม่ให้อะถ้าเราทำเพื่อได้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เป็นอะไรเดียวไอ้นี่คือชั่วเลยพรเสียงดังฟังชัดถ้าผมถามว่าเที่ยงวันนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงมึงจะไปบีบปองอยู่ไหนอ่ะใช่ใช่จะไปบีบปองอะไรอ่ะเออหายไปเลยเห็นเลยนี่ครับกับเราไปจะจ้วงสักตัวนี้เลยหายไปแล้วหายไปแล้วโอ้มันมาอย่างคนจริงแต่ว่าทุกอย่างมันคือสั้นในความรู้ที่ว่าต้องเรียนและกระจายประสบการณ์ประสบการณ์นี่สำคัญพูดถึงในความรู้ที่เรียนมาทฤษฎีเดียวกันแต่ว่าปฏิบัติไม่เหมือนกันคนเรียนเหมือนกันพร้อมกันเวลาเดียวกันแต่ว่าความแตกต่างคือรถมืออ่าอันนี้คำนี้จัดนะรถมือนะพอบางคนใส่เสน่ห์เข้าไปบางคนใส่รายละเอียดเข้าไปบางคนใส่ความตั้งใจเข้าไปเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นการนวดตั้งใจมากก็ไม่ดีถ้าแต่ตั้งใจมากผ่าเกร็งต้องทำแบบกึ่งขี้เกียจทำแบบกึ่งผ่อนคลายเพราะว่านวดเพื่อผ่อนคลายไงแทนเราต้องทำตัวเราให้ผ่อนคลายกันมันจะทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายตามสภาวะไปเลยเมื่อวานนะถึงถ้าทั้งหน้าทั้งตาบีบีปนิมโปรนะแต่ว่าถ้าแบบเงียบเงียบกล่ำกล่ำรูปรูปทำเลยผ่อนคลายจริงๆนะนี่เรื่องเรื่องจริงนะล่างล่างคุณโซ่ลงมาครับโซ่ในกุญในในหมอนเราได้เอาไปใช้ครับอย่างน้อยก็มีพื้นฐานของเขาเลยครับของเราไปประกอบเลยใช่ครับผมมาได้พื้นนั้นผมครับคือเราไม่ใช่มันนั่งห่วงมันตายไปจะได้อะไรไปมาครับง่ายไปจ้ะแต่เมื่ออาจารย์ว่าจริงอะไรบางคนวิชาอยู่กับตัวบอกว่าวันนึงผมมาทำไม่ได้เลยกลายเป็นวิชาให้ไปเลยในนั่งอะไรว่าไล่คลิปไหมพร้อมทุกทีเลยทุกทีจนเราจนท่านแกเดียมันจะมีอยู่ส่วนนึงที่ว่าเราท่านครับอาจารย์ตอนนั้นอะไรนี่พุ่งกินข้าวบอกข้าวใช้ทำด้วยโดบครับแต่ว่าข้าวนี่พ่อไม่เคยพูดเลยอืมใช่ๆ แต่ไม่เห็นเลยนะคือตอนมากันคือถ้าว่ามาปรับสมดุลนะดึงแค่นี้ดึงอะไรมาเนี่ยอาจารย์จะพูดมาใช่หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องค่าเรื่องอะไรที่ว่าคนเดินไม่ได้มาเลยถึงจะยกขึ้นเดินได้กลับไปแต่พ่อมันเก่งเขาคือถ้าให้ชำนาญเลยคือเขาแต่ว่าพ่อไม่พูดเข้าเลยใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องโดชัดเจนเลยครับอายุ40จนถึง60ปีเป็นเข้ามาแต่ผมเพื่อไม่ได้เพราะว่าถ้ามีคนต่างๆแบบผิดๆเราจะเสียความรู้สึกนิดเดียวก็คือไปเลยเพราะว่าดูเข้าถ้าเขาทำไม่เป็นมันจะไปไปแสดงก็คือว่าเราเอาที่เขาเห็นแล้วเขาน่าจะทำตามได้รู้ว่าซ่อนได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ในวิชาแต่ว่าถ้าว่าบางทีถ้าไม่ได้เรียนตัวอันตรายอันตรายต้องแบบมีปีเลี้ยงค่อยๆดูอยู่ข้างๆทีนี้เอาล่างมาเลยผมล่างหมดเลยมีรับเลยมันพ่นกลายมันดีรับเลยดีรับอ้าวเพราะว่านี่รถมือที่มันอร่อยรถมือที่มันอร่อยคือไม่กินข้าวแต่รถมือนี่มันอร่อยได้เนี่ยเนี่ยแบบนี้เรามีการสนทนาอร่อยรุ่งนะหนึ่งสองเนี่ยเสียงเนี่ยจะไม่เสร็จเราต้องมีเสียงออกมาครับนะดึงแน่อ๋อนี่คืออันนี้เรามีคนท่ามาแต่ว่าการใช้เสียงคือการดึงพลังจากข้างในเข้ามาอ๋อกำคือว่ากำหนดความแรงด้วยเสียงอ๋อครับสำคัญเลยนี่ครับสำคัญแต่บางทีเขาว่าฉันอยากฟังเสียงดูคุณมีฟังที่อื่นนะแต่เราต้องการขุนให้ใช่ไหมแต่บางทีเราแรงเราไม่พอเราก็ต้องใช้เสียงเมื่อหนักมวยเมื่อหนักมวยแต่เราใช้เสียงในการกำหนดความแรงแล้วหนิงนั่นได้ไหมนะแต่เด็กก็ขึ้นนะแต่ว่าตอนทำไมผมมันผมเรียนในจีนผมเรียนที่ต่างที่อยู่กันนี่คือเราต้องไปส่วนต้องไปเรียนอยู่ทุกทีที่มีเราไปเรียนมันเลยเลย
ทั้งบางทีถ้ากำเที่ยงไม่พันไม่ให้แล้วเสียงมันก็ต้องซุ้งจริงๆนะเสียงต้องซุ้งอะแรงอะทำจนไม่ขึ้นแล้วอันนี้ดังออกผมยัง